ร่างของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่สมบูรณ์ในเมื่อในปัจจุบันขณะนี้มันเป็นช่วงที่การแก้ไขควรจะเป็นการแก้ไขในเชิงของกติกาที่ไม่เป็นธรรมอำนาจตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอำนาจตั้งองค์กรอิสระอำนาจในการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์แห่งชาติเรื่องปิดสวิตช์สวต่างๆซึ่งเป็นตัวหลักก็ไม่ได้มีการแก้แต่มาแก้เรื่องหลุดเลือกตั้งซึ่งเป็นการแก้ประโยชน์เฉพาะพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่ได้ประโยชน์เท่านั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้คิดเช่นนั้นและไม่ได้คิดว่าจะเป็นประโยชน์แม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ถ้าใครก็ตามเห็นว่าการร่างดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ครับในกรณีวันนี้ที่พรรคก้าวไกลได้ออกมาแถลงข่าวว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอระบบการเลือกตั้งให้เป็นประโยชน์สำหรับพรรคการเมืองพรรคใหญ่2พรรคนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้คิดเช่นนั้นและไม่ได้คิดว่าจะเป็นประโยชน์แม้แต่พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นไปตามที่พรรคก้าวไกลได้พูดถึงก็คือว่าเราต้องการให้มีสสรได้มายกร่างเองแต่ว่าประสบกับปัญหาในข้อบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญและนำไปสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ต้องยอมรับกติกานี้ครับจึงได้มีการเสนอเป็นรายมาตราและเราก็คิดไว้ก่อนทั้งหมดในประเด็นเป็นรายมาตราว่ามีประเด็นใดที่สำคัญบ้างจึงได้เสนอในช่วงแรกนี้ทั้งหมดเป็น8ร่างนะครับที่เราได้ลงชื่อด้วยกัน3พรรคแต่เมื่อมรัฐสภาเห็นด้วยเพียงร่างเดียวสำหรับระบบการเลือกตั้งเราไม่ได้คิดว่าเรามีส.ส.เขตเลือกตั้งมากแล้วเราเห็นด้วยกับระบบแบบ2ใบหรือเราไม่มีส.ส.เขตเลยเราเห็นด้วยกับระบบสัดส่วนซึ่งได้ประโยชน์กับตัวเองแต่เราคิดว่าการสร้างระบบการเลือกตั้งที่ถูกต้องนั้นจะต้องเน้น3ประการครับประการแรกคือว่าเราจะต้องเน้นว่าเป็นระบบการเลือกตั้งที่ประชาชนคุ้นเคยไม่สลับซับซ้อนเข้าใจในกลไกของการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดีประการที่2คือระบบการเลือกตั้งนั้นจะต้องส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งนะครับและประการที่3ระบบการเลือกตั้งนั้นต้องนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่มากยิ่งขึ้นนี่จึงเป็นที่มาของการเสนอร่างของพรรคประชาธิปัตย์นะครับประการที่3นะครับพรรคประชาธิปัตย์ขอแปรยติในวันนี้นอกจากจะเป็นคำแปรยติของท่านจุรินทร์ลักษณสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วยังมีผู้เสนอคำแปรยติอีก2ท่านนะครับคือของท่านสุทัศน์เอิญบืนและของท่านสาธิตวงหนองเตยแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพรรคประชาธิปัตย์เราเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองได้ช่วยกันแปรยติร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้เป็นเจ้าของร่างก็ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและก็มารวมกันในการบูรณาการเพื่อที่จะในชั้นกรรมธิการจะได้แก้ไขในจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งและเป้าหมายก็คือว่าต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศได้จริงครับแต่ในเบื้องต้นพรรคประชาธิปัตย์มีความมั่นใจครับว่าการเสนอร่างของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นการเสนอร่างหลักการอย่างกว้างเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมการสามารถที่จะแปรยติได้ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยตรงคือข้อบังคับรัฐสภาข้อที่124วรรคสุดท้ายที่ได้บัญญัติไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวเนื่องด้วยหลักการนั้นสามารถที่จะแก้ไขได้ครับประกอบกับเคยมีคำวินิจฉัยของฝ่ายกฎหมายสภาและคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาว่าการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการสามารถที่จะดำเนินการได้ก็เหมือนกฎหมายและฉบับที่เราเคยทำมาแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือว่ากฤษฎีกา
ได้ให้ความเห็นว่ามาตราตัวเลขมาตราไม่ใช่เป็นสาระสำคัญครับสาระสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเราเสนอเป็นระบบการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบ400กับ100เราก็จะต้องไปแก้ไขมาตราอื่นๆในรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งผมไปศึกษาแล้วคิดว่าประมาณ8มาตราก็สามารถที่จะดำเนินการได้ประการที่2ครับในชั้นกรรมการที่ประชุมในคราวแรกก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้แล้วครับว่าเราสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้นะครับก็ขอให้ทุกพรรคการเมืองได้ร่วมกันในการที่จะแปรยติเพื่อที่จะได้นำความเห็นในการแปรยติเนี่ยมาเติมเต็มในประเด็นต่างๆที่ขาดหรือเกินนะครับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับส่วนว่าใครจะไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ในทางความคิดเห็นและข้อกฎหมายของท่านนั้นๆ นะครับเพราะโดยรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ8ก็เปิดโอกาสไว้แล้วครับว่าหลังจากร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครก็ตามเห็นว่าการร่างดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ครับซึ่งผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าว่ามีเช่นนั้นแต่ว่าในวันนี้ก็ยังเชื่อมั่นว่าสามารถที่จะเดินหน้าไปได้ครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ